สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟิตเนสโมเดลผมปอนโอภาภูมิชิตาพันธ์ครับผมเทรนเนอร์ปื๊ดครับผมพบกับเรา2คนเหมือนเช่นเคยเลยนะครับในรายการดีๆแบบนี้ที่มีเนื้อหาสาระบันเทิงเกี่ยวกับสุขภาพและที่สำคัญเลยนะครับครับผมเรา2คนจะสรรหาวิธีออกกำลังกายต่างๆมาให้คุณผู้ชมถึงบ้านแบบฟรีๆเลยนะครับเพราะเราอยากจะเห็นคุณผู้ชมทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีหุ่นที่ปังๆตามสโลแกนที่ว่าขอให้คุณอ้วนจะลงพุงเราก็จะพยุงทำให้คุณอ้วนไม่รู้แหละใครจะมองเราดีไม่ดีเรามองตัวเองดีไว้เราก็มีความสุขใช่ไหมครับผมทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราถ้าเรามีความสุขมันจะแสดงออกมาจากสีหน้าร่างกายใช่ไหมครับผมต้องครับคุณบอลงามจากภายในสู่ภายนอกว้าวอ่ะเข้าสู่ในช่วงแรกของเรากันเลยในช่วงของโมเดลชิปน้องๆหลายคนถามมาอีกแล้วครับผมยังไงครับไม่รู้น้องคนไหนละถามกันมาเยอะเลยไอ้ที่เขาบอกว่าออกกำลังกายมากเกินไปเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมมันคืออะไรบางทีเราก็ไม่รู้นะวันนี้ต้องเล่นกี่เซตวันนี้ต้องเล่นเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเขาวิจัยออกมาแล้วนะการออกกำลังกายแต่ละมัดกล้ามเนื้อต้องเล่นอย่างน้อยประมาณ20เซตขึ้นไปถึง40เซตอยู่ในช่วงนี้ถ้าเกิดมัน20เซตแล้วรู้สึกว่าไม่พัฒนาก็ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปเป็น25 30เซตเขาวิจัยออกมาแล้วประมาณนี้แต่ครับผมวันนี้ที่เราจะพูดถึงคือ5สัญญาณเตือนภัยว่าคุณออกกำลังกายมากหรือน้อยเกินไปมากเกินไปหรือเปล่าประมาณนั้นเดี๋ยวผมขอขัดแป๊บหนึ่งครับคุณบอลครับผมมีหลายๆคนนะถามพี่ใครใครอยากจะรู้ว่าใครถามบ้างไม่รู้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายว่าผมออกกำลังกายเนี่ยวันหนึ่งกี่ชั่วโมงถ้าเป็นตัวผมนะครับตัวผมนะครับ4ถึง6ครับเอ้ยทำไมถึง6ชั่วโมงไม่ถึงได้ไงครับคุณผู้ชมผมเคยไปออกกำลังกายกับเขานะเขาเล่นท่าหนึ่งเนี่ยประมาณสัก4เซตท่าละ4เซตเซตหนึ่งเล่นประมาณ30วินั่งแชทแล้วก็ดูเว็บโป้เนี่ยประมาณ10นาทีตอน1เซตคุณจะไม่เล่น 4-5 ชั่วโมงได้ไงมันเป็นการเรียกอะไรนะเอเนอรีนอะไรนะอะไรอ่ะโอ้โหคือคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเจอเทรนเนอร์ปื๊ดที่ไหนนะไม่ต้องถามเขาเยอะดูแล้วเล่นตามเขาไปเลยเพราะเขาจะเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องโอมาเถิดนะก็อะไรแม่มาอ่ะนี่ได้อย่างเดียวได้อย่างเดียวให้มันจบเพลงสักครั้งคือจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าอะไรเป็นตัวกำหนดว่าคุณต้องเวิร์กเอามากหรือน้อยขนาดไหนแต่จริงแล้วถ้าเกิดผลการวิจัยออกมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดคุณจะเล่นเพิ่มกล้ามเนื้อเป็นแบบไฮเปอร์โทรฟี่นะเขาต้องพักระหว่างเซตประมาณ 3-5 นาทีเลยเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยสามารถรีคอเวอร์แล้วมีพลังงานขึ้นมาสำรองให้คุณสามารถออกกำลังกายในเซตต่อไปได้ทันใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นเอนดูรานซ์เนี่ยเขาก็พักไม่นาน30วิ1นาทีประมาณนี้ส่วนพวกที่เป็นสเตรนท์เลยสเตรนท์ความแข็งแรงครับผม 3-6 ครั้งเนี่ยโอ้เขาพักกัน5นาที6นาทีเลยนะใช่เพื่อเรียกแรงกลับมาใช่ครับรอพลังงานสำรองเนี่ยกลับมาให้มีแรงในการที่จะยกเซตต่อไปนั่นเองถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมากหรือน้อยเนี่ยไม่สามารถเอาของใครมาเป็นตัวกำหนดได้ต้องถามใจตัวเองร่างกายตัวเองคือจะเป็นตัวตอบสนองเลยว่าคุณพอหรือไม่บางทีผมวางไว้วันนี้ต้องเล่นให้ได้30เซตแต่พอถึง25แล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวมันพอแล้วไม่ต้องนะไม่ต้องเดินต่อไปนะคุณอย่าฝืนไปปุ๊บนี่คุณไม่ได้อะไรนะต้องครับผมมันมีแต่ความเมื่อยล้ามันมีแต่ความทำลายทั้งความรู้สึกแล้วก็ร่างกายของเราด้วยอันไหนรู้สึกว่าโอ้โหมันหนักมันโดนแล้วพอร่างกายต้องการแค่นี้ใช่ไหมเทรนเนอร์ปื๊ดใช่ครับผมอ่ะเพราะอย่างผมเล่นแค่ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าการทำงานของกล้ามเนื้อของผมยังไม่พอเหมือนผมเหมือนกันใครมากำหนดบอก45ทีกลับบ้านกับอะไร45ทีผมยังไม่ได้ครึ่งทางเลยถูกต้องครับผมอันนี้ต้องแล้วแต่คนนะบางคนเขาก็อาจจะมีโปรแกรมในการฝึกแบบ endurance ใช่ครับแบบเร็วๆต้องการความอึดความอดทนเพราะฉะนั้นระหว่างเซตในการพักของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากถูกต้องครับเวลาในการเล่นก็เสร็จเร็วใช่ใช่ไหมมันแตกต่างกันออกไปต้องไปดูโปรแกรมการฝึกแล้วก็เป้าหมายของคุณด้วยว่าคุณอยากจะมีหุ่นแบบไหนถูกต้องครับแต่วันนี้ครับผมสิ่งที่เราจะมาพูดคือ5สัญญาณเตือนภัยว่าคุณออกกำลังกายมากเกินไปหรือเปล่าข้อแรกเลยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความเขาเรียกอะไรนะขาดความสดชื่นขาดความกระปรี้กระเป๋าเล่นกล้ามมาแล้วตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บรู้สึกว่าโอ้โหไม่อยากตื่นเลยขาดความกระปรี้กระเป๋าอันนี้แหละครับอีกหนึ่งสัญญาณเลยว่าคุณอาจจะเล่นออกกำลังกายมาหนักเกินไปใช่ครับอาจจะเกิดความสะสมข้อที่สองเจ็บป่วยง่ายนี่ไงจริงๆแล้วการออกกำลังกายนะครับเป็นการที่จะทำให้เราเนี่ยร่างกายแข็งแรงขึ้นมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราออกกำลังกายมากเกินไปรู้สึกว่าโอ้โหมันเจ็บป่วยอ่ะ
เล่นออกกำลังกายยิ่งออกกำลังกายก็พรุ่งนี้ป่วยอาทิตย์หน้าเอ้าไข้หวัดอีกแล้วเดือนหน้าเอ้าไม่สบายอีกแล้วอันนี้แหละครับคือสัญญาณที่บ่งบอกได้ว่าคุณเนี่ยออกกำลังกายหนักเกินไปถูกต้องพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยข้อที่3ครับผมอีกหนึ่งอาการเลยคือสภาพจิตใจย่ำแย่ไม่สดใสไม่สดชื่นนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเราออกกำลังกายมากเกินไปนะมันรู้สึกเจ็บปวดพอเจ็บปวดปุ๊บขยับตัวทีก็ปวดเดินไปไหนก็ปวดสภาพเอาแค่แบบว่าระบมความรู้สึกเจ็บปวดกับขยับไปไหนแล้วรู้สึกว่าโอ้มันไม่ไหวเนี่ยมันแตกต่างกันนะกับรู้สึกว่าโอ้โหยิ่งเล่นแล้วแบบเจ็บแล้วแบบมันโอ้โหมันแน่นฮึดอย่างเงี้ยอันนี้คือโอเคแต่รู้สึกว่าโอ้โหแทบไม่อยากจะลุกมันไม่ไหวเลยตรงนู้นก็เจ็บตรงนี้อันนี้คือมากเกินไปถูกต้องครับแต่มันต้องมีข้อยกเว้นใช่ไหมปื๊ดสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยไม่เคยเข้ายิมมาก่อนเลยมาครั้งแรกยังไงคุณก็อดโอยแน่นอนอดโอยครับระบมแต่ถ้าเล่นมาแล้วสักระยะ 1-4-5 เดือนร่างกายมันคงที่แล้วแต่คุณรู้สึกว่ามันยังแบบโอ้ยังเจ็บอยู่แปลว่าคุณอาจจะโอเวอร์เทรนนิ่งเยอะเกินไปนั่นเองข้อที่4นอนไม่หลับนี่เล่นกลับมาแล้วนอนไม่หลับเพราะอะไรทีนี้ปื๊ดยังไงครับพอนอนไปปุ๊บพลิกโอ้ยปวดหลังพอพลิกมาทิ้งโอ้ยปวดไหล่นี่แหละครับนอนไม่หลับนี่คือการที่เราเวิร์กเอาท์มาหนักเกินไปผมก็เป็นนะบางช่วงแบบโอ้โหวันนี้จะใส่ให้หนักเลยใส่ให้หนักเน้นเลยกลับมาโอ้โหเป็นเหมือนกันแต่เราก็มีการรีคัฟเวอรี่ร่างกายของเราถ้าเกิดวันนี้หนักพรุ่งนี้ผมอาจจะพักเลยหรือไม่ก็ถ้าไปเล่นก็ไปเล่นส่วนที่มันเบาๆเราไม่เล่นหนักเหมือนเดิมเราสามารถดัดแปลงได้ของตัวเราเองนั่นเองนะครับข้อต่อไปข้อสุดท้ายเลยข้อนี้คืออารมณ์ไม่นิ่งรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อารมณ์แปรปรวนใครมาถามโอ้ยอย่ามาถามนะหงุดหงิดอยู่มันเป็นนะครับเป็นเพราะว่าการปวดเจ็บกล้ามเนื้อพอปวดเมื่อยใช่ไหมครับผมเราก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับปุ๊บฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ทำงานเปลี่ยนไปฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนแห่งความเครียดมันก็หลั่งออกมาเมื่อใครถามอะไรก็หงุดหงิดไปซะหมดเพราะจริงๆแล้วถ้าคนรู้จักวิธีการออกกำลังกายแล้วก็ถามความรู้สึกของตัวเราเองนะถามร่างกายว่ามันพอหรือไม่พอมากหรือน้อยไปคุณจะเป็นคนที่สดใสร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสมีเขาเรียกมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยคนที่ออกกำลังกายอย่างพอดีและเพียงพอต่อร่างกายของเรานะถ้าสมมติว่าวันนี้ร่างกายไม่พร้อมก็ไม่ต้องฝืนพักเลยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่สัปดาห์หนึ่ง7วันคุณก็ออกทั้ง7วันมันก็หนักเกินไปไม่ให้ร่างกายรีคัฟเวอรี่หรือว่ามีการที่พักฟื้นเลยมันก็ไม่ไหวนะไม่ไหวขนาดมันไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องจักรยังพังแล้วมนุษย์เป็นร่างกายที่ต้องมีการพักผ่อนต้องมีการเสริมสร้างต้องการดูแลซ่อมแซมด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องพักด้วยยิ่งอาการแบบนี้ปัญหาคือพวกข้อต่อข้อมือข้อศอกแล้วก็ข้อไหล่แล้วก็หลังถ้าไม่ไหวนี่ก็คือพักแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องการเงินต่อด้วยใช่ไหมต้องครับเพราะคุณต้องเสียค่ารักษาพยาบาลด้วยเยอะเลยแหละอ่ะและนี่ก็คือ5สัญญาณเตือนภัยเลยนะครับว่าคุณออกกำลังกายเกินไปมากหรือน้อยเกินไปย้ำอีกครั้งหนึ่งข้อหนึ่งก็คือขาดความสดชื่นกระปี้กระเป๋าข้อที่2เจ็บป่วยง่าย3สภาพจิตใจย่ำแย่ไม่สดใส4นอนนอนไม่หลับ5อารมณ์ไม่นิ่งรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ใช่ครับถ้าคุณรู้สึก5ข้อนี้นั่นคือสัญญาณเตือนแล้วว่าคุณอาจจะออกกำลังกายมากเกินไปใช่และนี่ก็คือข้อมูลดีๆในช่วงของโมเดลทิปช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับแขกรับเชิญของเราจะสวยหรือหล่อเขาจะมีโปรแกรมการออกกำลังกายหรือมีอะไรที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในปีใหม่นี้ปีหนูนี้นะปีหนูเราไม่รู้เลยแต่เดี๋ยวต้องคุยกับเขาในรายการเลยใช่ครับผมเขาอยากจะได้อะไรถ้าเราสามารถช่วยได้ช่วยแนะนำเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นแนวทางให้ได้ถูกต้องเราพร้อมที่จะสนับสนุนพลาดไม่ได้นะครับในช่วงหน้าในช่วงของโมเดลทอล์คสวัสดีครับเจออีกแล้วเหมือนเช่นเคยนะครับน้องแมนต๊อกกระต่อยครับแนะนำตัวก่อนกับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมแมนสุภสินครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะใช่ครับผมเขาเป็นเทปแรกของปีใหม่เลยเปิดประเดิมปีใหม่ไปเลยแล้วคุณมาตั้งหลายเทปแล้วครับแล้วก็โทรมาหาผมครับคุณผู้ชมบอกว่าไงครับพี่ผมมีวิธีการผมอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเล่นผสมผสานแบบใหม่ผมก็เลย
เอามาให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าเขาอยากจะมีโปรแกรมอะไรแล้วเดี๋ยวผ่านไปแล้ว3เดือนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมมีหุ่นที่เปลี่ยนแปลงตามที่ตัวเองต้องการได้หรือเปล่ามีเป้าหมายไหมเป้าหมายตอนนี้ปีใหม่เนี่ยอยากจะมีเป้าหมายหุ่นแบบไหนอะไรยังไงเป้าหมายปีใหม่นะก็อยากจะหุ่นดีขึ้นแล้วก็หัวใจแข็งแรงด้วยจะได้แบบเวลาเราทำอะไรเนี่ยจะเหนื่อยยากกว่าคนปกติยังไงอยากจะตัวใหญ่ขึ้นตัวเล็กลงหรือว่าอะไรยังไงตัวใหญ่ขึ้นไม่มากครับแบบใหญ่แบบเลนๆครับแบบว่ากล้ามเนื้อชัดๆแต่ว่าหัวใจแข็งแรงด้วยครับวางเป้าหมายไว้ประมาณกี่โลตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้68ครับ68 68 69อยากจะน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ประมาณ75ครับประมาณนี่คือต้องเพิ่มกล้ามเนื้อนะถือว่าขึ้นมาเนี่ยเราขึ้นแบบไม่ได้ไขมันอาจจะมีมาบ้างแหละยังไงการเพิ่มกล้ามเนื้อต้องมีไขมันติดมาแน่นอนไม่มีใครสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้แบบลีน 100% แบบไม่มีไขมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเทนเนอร์เปิร์ดใช่ครับบางที50-50เลยนะขึ้นมา20กิโลเป็นกล้ามเนื้อได้สัก 3-4 กิโลเนี่ยผมว่าโอ้โหสุดยอดแล้วสุดยอดมหาเทพแล้วครับผมอ่ะต้องเล่นหนักมากแล้วปกติเล่นแบบไหนอะไรยังไงกูปีที่ผ่านมาเล่นแบบเป็นเวทเทรนนิ่งอย่างเดียวเลยครับเวทเทรนนิ่งอย่างเดียวใช่ครับและปีนี้คือวางปีนี้อยากได้เป็นแบบบอดี้เวทด้วยผสมกับเวทเทรนนิ่งด้วยสัปดาห์นึงเราเล่นเวทประมาณกี่วันสัปดาห์นึงเล่นเวทประมาณ3วันโปรแกรมใหม่นะครับครับผมอยากเล่นเวทประมาณ3วันแล้วก็บอดี้เวทประมาณ2วันอีก2วันพักอะไรเงี้ยครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นการผสมสารในเนื้อปื๊ดไม่ให้เบื่อในการเข้ายิมอย่างเดียวแต่สิ่งสำคัญในการที่จะมาแบบนี้เนี่ยในยิมเขาเรียกว่าเป็นการทำลายนะไม่ใช่การสร้างนะมาทำลายกล้ามเนื้อให้มันเป็นฉีกขาดแต่ฉีกขาดแบบว่าเล็กๆน้อยๆที่เป็นการสร้างแต่การสร้างกล้ามเนื้อจริงๆก็คือการอยู่ในห้องครัวอาหารของเราถ้าเกิดเราสร้างไปหนักๆแล้วสิ่งที่ใส่เข้ามาเหมือนปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเลยต้นไม้ก็แกร่งใช่ไหมเทนเนอร์เปิร์ดไม่ลดน้ำไม่อะไรเลยแต่วันนี้คือมาเสริมสร้างวิธีการเล่นให้มันแบบเปลี่ยนแปลงไปจากเวทเทรนนิ่ง 2-3 วันนะเบื่อไปบอดี้เวทนะบอดี้เวทบ้างเพื่อจะได้หัวใจด้วยแล้วบอดี้เวทวันนี้คือเราจะให้แบบยังไงทีเทนเนอร์ฟิตให้โดนทั้งยันนิ้วเลยดีกว่าเขาเรียกว่าเวิร์กเอาท์ยันนิ้วยันนิ้วมือผมนิ้วได้แข็งแรงนี่นะเดี๋ยวคุณก็รู้เรามีห่วงเลยล้อรถล้อรถใหญ่ล้อรถใหญ่เอารถเทรนเนอร์ปืนยกเลยดีกว่าผมไม่ทันดีกว่าอันนี้ดีกว่าเอาแบบยางรถยนต์เลยดีกว่าแต่เป็นรถยนต์รถแท็กเตอร์นะประมาณสักเกือบ100โลได้100ตีไป100เลย100โลอ่ะประมาณ100โลให้คุณยกแล้วก็ต่อด้วยสควอทแบบต่อเนื่องนะ10นาทีรับรองว่าเกร็งยันนิ้วมือไหวมั้ยโอ้โหสบายมากคุณจะบอกให้ผมนี่แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าการยกห่วงแบบนี้10นาทีแบบต่อเนื่องอันนี้เราไม่ต้องเร่งนะครับเอาที่เราไหวอาจจะตึงแล้วก็ค่อยไปนะโยนตึงพัก 2-3 วินาทีไปต่อแต่ไม่ใช่มาพัก5นาทีพัก5นาทีแล้วยก2ทีได้10นาทีไม่ใช่นะไม่ได้ทำเรื่องที่มือใหม่นะครับอันนี้เราพูดว่าคนที่ยังไม่เคยมันจะหนักเกินไปแล้วก็ออกซิเจนจะเลี้ยงไม่ทันมันจะทำให้หน้ามืดครับผมจะทำให้ลมช็อกที่สำคัญก็คือการที่เราไปเวิร์กเอาท์แบบนี้นะต้องมีการวอร์มอัพกล้ามเนื้ออย่างดีเลยเพราะว่าการยกตึ้มยกตึ้มเนี่ยเป็นการใช้ไกลโคเจนพลังงานจากสำรองที่เก็บไว้ในกล้ามเนื้อแล้วหัวใจของเราเต้นก็ได้เผาผลาญไขมันไปด้วยแบบต่อเนื่องเป็นคาร์ดิโอไปในตัวรับรองว่าคล้ายๆระบบพีทเลยนะมี after โอ้โห after workout after yum ไม่ใช่ after yum อร่อยไหมช่วงนี้หิวอร่อยไหมช่วงนี้ช่วงนี้หิวไม่ต้องกลัวเรามีช่วงโมเดล clean food รับรองว่าอร่อยมากด้วยกันแล้วไอ body workout ตัวนี้ครับอยากถ้าใครมีปัญหาเรื่องหลังครับอยากให้หลีกเลี่ยงมากกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกส่วนในการที่เรายกแกต้องใช้หลังตั้งแต่แขนตั้งแต่นิ้วแล้วก็หลังเป็นตัวประคองแต่ขาเป็นตัวส่งคือสามารถเวิร์กเอาท์ได้ทุกสัดส่วนเลยในการยกเราดูจากของพวกฝรั่งนะเขานิยมทำแบบนี้มากพวกที่แบบเบื่อในยิมนะมาต่อด้วยการยกห่วงยางอะไรแบบนี้นะโอ้ถือว่าแต่จริงแล้วคนที่ปวดหลังอ่ะเพราะคุณเล่นท่าผิดไงใช่การที่คุณแอนหลังไม่เป็นคุณล็อกหลังไม่เป็นในการที่ยกคุณโก่งหลังคุณปวดเจ็บแน่นอนเจ็บแน่นอนแต่ถ้าคุณสามารถล็อกกล้ามเนื้อหลังได้ถูกยกท่วงท่าไม่ต้องรีบนะรับรองว่าไม่เจ็บเจ็บก็คือการสร้างกล้ามเนื้อเพราะมันโดนทุกสัดส่วนแน่นอนพร้อมไหมพร้อมครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะผลงานมีอะไรผลงานเรื่องอะไรคุณชัยตำระเบิดครับแล้วก็ตอนนี้ออนแอร์อยู่มีนัก12ครับผมอ่า
อยากจะเป็นนาง13มั้ยล่ะได้ครับนี่ลองดูหน่อยดิงานงานถนัดเดี๋ยวขอถามเรื่องอาหารการกินหน่อยครับผมตอนนี้ได้ทำเมนูอะไรของตัวเองบ้างมั้ยเรื่องอาหารการกินจะเน้นไปทางปลาแล้วก็ผักครับปลาแล้วก็ผักเพราะว่าใช่ดีก็คือเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะจริงๆแล้วพวกเมนูเหล่านี้นะอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนถ้าเกิดร่างกายเราเคยชินกับสิ่งที่เรากินมามันก็สามารถย่อยได้มันชินแล้วมนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นร่างกายที่ฉลาดมากแล้วยังไงต่อกินปลากินผักจะเน้นก่อนกินอาหารครึ่งชั่วโมงจะกินอาหารลิ้นเย็นพวกชมพู่แตงโมโค้กผมได้ดกดำนี่คุณนี่ปืนนี้ไปแล้วครับนี่คุณเรียนรู้มาจากใครเทรนเนอร์แก่ๆคนหนึ่งครับแต่ว่าหล่อมากใช่ไหมไม่หล่อเท่าไหร่อ่ะน้อยกว่าผมเนี่ยอยากรู้จักจะขอวิชาจังเลยโอ้โหเขาว่าชื่อเขาดังนะดังเหรอชื่ออะไรดังโอ้พาปูมดังดังไหมคุณไม่รู้จักแต่คุณผู้ชมรู้จักรับรองไม่ต้องห่วงพี่ตังรู้จักไหมครับโอ้พาปูมลองไปดูครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วการที่เราเล่นเวทมาหนักๆนะร่างกายจะมีอุณหภูมิสูงในร่างกายการที่เราใช้อาหารริดเย็นผลไม้ริดเย็นนะมาดับความร้อนลงบ้างเนี่ยมันจะดีมากทำให้ความร้อนมันไม่ฮีทจนเกินไปลองดูครับผมลองทำมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะถือว่ามันรู้สึกดีขึ้นน่าจะใสด้วยหน้าใสดูครับมันจะแตกต่างจากคนที่เครียดซีเรียสแบบนี้ดูจากจริงๆอายุรุ่นเดียวกันหมดนะแต่ว่าดูหน้าเขาจะไปนิดนึงยกเว้นผมอันนี้เขาอ่อนแต่ว่าหน้าเขาแก่ไงไปไหนไปเที่ยวพร้อมไหมเสียเวลาคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะดูว่าการเวทเทรนนิ่งโดยที่ยกแบบนี้10นาทีเนี่ยแมนต้องกระต่อยจะไหวไหมเอาเท่าที่ไหวนะได้ครับเน้นเลยว่าทำไปเรื่อยๆอย่าเร่งครับถ้าเร่งแล้วคุณอาจจะมีอ้วกพร้อมพร้อมครับลุกขึ้นครับผมถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่ไทม์แมชชีนนับ1 2 3นับเป็นไหมเป็นครับ1 2 3บึ้มเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็พาน้องแมนต้องกระต่อยนะครับผมเข้าสู่ไทม์แมชชีนเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สำคัญเลยเราวอร์มอัพบนลู่วิ่งเป็นเวลา15นาทีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผมเพื่ออะไรครับเพื่ออบอุ่นร่างกายแล้วครับลดอาการบาดเจ็บและพร้อมที่ทำกิจกรรมนั้นๆครับผมครับผมเราย้ำเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์ทุกเทปเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายชนิดใดก็แล้วแต่นะต้องมีการวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะเล่นกีฬานั้นๆเพราะถ้าคุณบาดเจ็บคุณต้องยุดยาวครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามฟุตซอลมาที่นี่ทำไมยังไงครับเราใช้สถานที่เพื่อจะนี่เลยฮะเราจะกลิ้งยางนี่แหละนะครับระยะทางของสนามฟุตซอลนะครับประมาณ50เมตรครับผมเราจะให้น้องแมนเนี่ยกลิ้งไปกลับแบบนี้นะ10นาทีต่อเนื่องมาถึงตรงกลางเราจะให้น้องแมนพักแป๊บนึงครับด้วยการสควอตไปเลยไม่เรียกพักครับอย่างนี้ไม่เรียกพักเอาไม่ได้พักเหรอไม่พักครับอย่างนี้ไม่เรียกพักประมาณสัก20ครั้งครับแล้วก็ต่อเนื่องไปแล้วก็กลับมาครับแล้วก็มาจุดกึ่งกลางสควอตอีก20ครั้งแล้วก็ไปแบบนี้แหละครับง่ายๆแบบนี้รับรองว่า10นาทีต่อเนื่องไม่รู้จะเป็นยังไงนะง่ายๆง่ายครับง่ายสำหรับเราแต่อาจจะยากสำหรับคุณแน่นอนทุกอย่างนะครับทุกมิชชั่นทุกภารกิจมันทำไว้เพื่อให้เราเนี่ยทำลายสถิติถ้าเราทำได้มันก็คืออีกหนึ่งก้าวถ้าทำไม่ได้เราจะได้รู้ว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหนกล้ามเนื้อส่วนไหนของเราที่ยังไม่แข็งแรงเราได้ไปพัฒนาต่อแล้วมาทำภารกิจอันนี้ให้สำเร็จได้ในครั้งหน้าก็ได้ถ้าเกิดครั้งนี้คุณทำไม่ได้8นาที10นาทีแล้วมันไม่ไหวเราจะได้รู้ว่าเราต้องไปพัฒนาส่วนไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหไม่แข็งแรงยกแล้วหลังรู้สึกว่าหลังแอ่นหลังไม่ไหวแล้วเราจะได้ไปเวิร์กเอาท์กล้ามเนื้อส่วนหลังให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นตอนนี้คุณพร้อมไหมล่ะพร้อมมากครับ10นาทีนะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยI'm not afraid to die.
ับโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เวิร์กเอาท์ไปเรียบร้อยนะ10กว่านาทีเลยกล้องครับซูมมาที่น้องแมนหน่อยครับตอนนี้เราไม่ได้พรมน้ำใช่ไหมไม่ได้เลยครับผมเป็นไงความรู้สึกในการเวิร์กเอาท์แบบนี้โดนไหมโดนส่วนไหนบ้างบอกคุณผู้ชมไปหน่อยทั้งตัวเลยครับตอนนี้ยันนิ้วไหมยันนิ้วครับเลือดออกไหมเลือดออกนี่ได้เลือดได้เลือดนิดหน่อยถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตใช่ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าผมไม่เคยเล่นอะไรแบบไม่เคยเล่นเลยไม่เคยครับหลังโดนไหมโดนมากครับขาโดนไหมโดนครับตอนนี้ขาสั่นหมดแล้วแขนโดนไหมโดนครับอกฟูเลยครับผมหูโดนไหมหูไม่โดนครับมันเกร็งยันหูเลยจริงๆนะเกร็งจริงๆนะคุณผู้ชมผมอยากจะบอกว่าถ้าเล่นแบบนี้มันหนักมันเกร็งแบบโอ้โหทุกสัดส่วนยันนิ้วชี้เลยนิ้วชี้นิ้วกลางนี่นิ้วกลางด้วยเป็นไงไม่ต้องพูดเยอะตอนนี้ดื่มน้ำก่อนดีกว่าน้ำดื่มจะจริงจานะน้ำดื่มจริงจ้ารับรองว่าเย็นสดชื่นแน่นอนตอนนี้น้องแมนก็เวิร์กเอาไปประมาณ4รอบได้นะรอบนึงก็ประมาณ3นาทีครับผมประมาณ10กว่านาทีแบบต่อเนื่องรับรองว่าโอ้โหหายใจแทบไม่ทันใช่ครับคุณเป็นไงโปรแกรมแบบนี้ยอดมากครับเดี๋ยวต้องมาเล่นบ่อยๆอะไรอย่างงี้4รอบซื้อไว้ที่บ้านเลยซื้อที่บ้านเลยเหรอแท็กเตอร์เลยผมลงทุนซื้อรถแท็กเตอร์เอางั้นเลยเหรอแน่นอนผมตอนนี้ดื่มน้ำเติมไปเรียบร้อยแล้วหิวไหมหิวมากครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องเพราะว่าการเวิร์กเอาแบบนี้เป็นใช้แรงระเบิดด้วยแรงระเบิดแล้วก็ต้องดึงไขมันมาด้วยโอ้โหได้ทุกอย่างเลยทั้งเป็นทั้งการคาร์ดิโอและสามารถสร้างมัดกล้ามเนื้อได้ด้วยนะใช่ครับรับรองว่าโอ้โหคุณเอ้ยอยากให้ทุกคนลองเหลือเกินต่อไปเราทำชาเลนจ์ดีไหมดีครับชาเลนจ์ดูนะว่าระยะทางแบบนี้1นาทีหรือว่าครบรอบเนี่ยใครได้เวลาเร็วสุดนี่นะน่าสนใจนะเรานักแสดงมาลองทำชาเลนจ์ดูมันจะบ่งบอกถึงความฟิตเลยอุ้ยมันละอ่ะสนุกแน่นอนเอาละครับตอนนี้น้องแมนก็คงจะหิวแล้วนะหิวแล้วครับแต่เป็นหน้าที่ของเชฟภูว่าวันนี้เชฟภูเขาจะรังสรรค์เดคโคเรชั่นเมนูอะไรให้กับน้องแมนในช่วงของโมเดลคลีนฟู้ดในนักแสดงในละครเรื่องนาง12นะครับเป็นองครักษ์ของเมืองของรัฐสิทธิ์นะครับวันนี้เชฟปู่รังสรรค์เมนูชื่อว่าสปาเกตตี้อกไก่ซอสมะกรูดเพิ่งเคยได้ยินใช่ไหมครับซอสมะกรูดมาดูกันว่าเชฟปู่ทำอย่างไรบ้างมีส่วนผสมอะไรกันบ้างส่วนผสมตัวแรกนะครับนี่คือน้ำมันสกัดจากเมล็ดชาแล้วก็มีกระเทียมมีซอสโลโซเดียมนี่ครับคือไฮไลท์ของเราคือมะกรูดที่เราจะมาใช้ทำซอสผัดนะครับแล้วก็อกไก่เส้นสปาเกตตี้แล้วเชฟภูทำอย่างไรครับที่ให้เมนูจานนี้อร่อยขั้นตอนแรกนะครับเชฟภูตั้งกระทะให้มีความระอุนะครับหลังจากนั้นเทน้ำมันเมล็ดชาลงไปเจียวกระเทียมใส่ซอสผัดแล้วก็ใส่อกไก่ผัดคลุกเคล้าลงไปหลังจากนั้นบีบน้ำมันมะกรูดและก็ผิวมะกรูดลงไปคลุกเคล้าคั่วกับซอสแล้วใส่เส้นสปาเกตตี้เพียงเท่านี้คลุกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้เมนูที่แสนอร่อยแต่เชฟภูไม่สามารถการันตีได้ด้วยตัวเชฟภูเองต
ต้องให้น้องแมนเป็นคนการันตีว่าเมนูชานี้รสชาติมีความเปรี้ยวมีความหอมมีความหวานหรือการทำฟู้ดดีไซน์ฟู้ดเดคอเรชั่นเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมกันครับมาแล้วครับสปาเกตตี้ซอสมะกรูดอกไก่หน้าตาน่ารับประทานไหมครับหอมกรุ่นกินลูกมะกรูดมากแถมเปรี้ยวปากนิดหนึ่งเพราะว่าเชฟภูบีบน้ำมะกรูดใส่ลงไปด้วยแต่เชฟภูไม่สามารถการันตีจานนี้เมนูนี้ด้วยตัวเชฟภูเองต้องให้น้องแมนเป็นคนการันตีว่าเมนูจานนี้มีรสชาติอย่างไรการทำฟู้ดดีไซน์ฟู้ดเดคอเรชั่นการใช้ภาชนะถูกใจน้องแมนไหมติดตามชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟภูพบกับเชฟภูเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงของโมเดลคลีนฟู้ดวันนี้มาในรูปแบบใหม่นะคัตจิโร่ม้ามาเนี่ยนี่ขี่ม้ามาขอโทษหน่อยขอโทษหน่อยนี่ก้าวไม่เราอยู่ที่สาขามามาใช่แต่เพื่อนเข้ากับเราให้เข้ากับเต็มนิดนึงเรียกว่าอยู่เขาใหญ่ใช่ตอนนี้นะครับเมนูมาอีกแล้วนะฮะเมนูจานนี้ถือได้ว่าเห็นความเป็นมะกรูดเลยนะใช่ครับคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมีแต่สปาเกตตี้สปาเกตตี้นี่เราจะทำให้เห็นว่า 2-3 เมนู 4-5 เมนูต่อกันเนี่ยแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยนะมันไม่ซ้ำเหมือนจะซ้ำดูหน้าสปาเกตตี้จริงแต่เครื่องปรุงไม่ซ้ำเลยอินกรีเดียนไม่ซ้ำนะคะเพราะตรงตามคอนเซ็ปต์ของเชฟภูคือครับอาหารจานนอกรสสัมผัสไทยแล้วสัมผัสไทยด้วยมะกรูดแน่นอนโอ้อันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยครับเมนูจานนี้เรียกว่าอะไรครับเชฟภูเมนูจานนี้เรียกว่าสปาเกตตี้อกไก่ซอสมะกรูดซอสมะกรูดครับซอสมะกรูดซอสมะกรูดเนี่ยเวลาเราจะทำใช่ไหมเราต้องเอาน้ำมันเมล็ดชาก่อนครับผมไปตั้งกระทะให้ร้อนครับผมล้างจากนั้นก็ใส่กระเทียมครับผมกระเทียมแล้วตามด้วยน้ำมะกรูดที่บีบลงไปคือต้องบอกว่ามะกรูดเนี่ยถ้าเราไม่เผาผลาญมันจะมีรสขมบ้างในบางร้อยแล้วเผาผลาญยังไงครับเพราะใช้ความร้อนในการเผาความขมครับผมหลังจากนั้นก็ผ่าลูกมะกรูดลงไปไม่หั่นไม่ซอยเอาลงไปคั่วเลยเพื่อเรียกกลิ่นพอหลังจากนั้นปุ๊บก็ใส่ซอสของเราขึ้นมาเลยแล้วก็ใส่เส้นสปาเกตตี้เพียงเท่านี้ง่ายมากโอ้โหง่ายมากท่านผู้ชมทำกินเองที่บ้านได้เลยได้หมดแต่ว่าพยายามอย่าให้เปลือกของมะกรูดลงไปไม่งั้นมันจะขมแล้วต้องใส่ทั้งลูกแต่ว่าก่อนลงไปผัดเอาเขาเรียกว่าเอาเมล็ดด้านในออกก่อนออกก่อนแค่นั้นเองง่ายๆแค่นั้นเองง่ายๆโอ้มาทัดนาก็เลยแม่มานิดหน่อยได้บันเทิงหลายๆเทปรวมกันนี่พอดีเลยนะแมนต้องกระต่อยคุณได้เคยกินแบบเมนูแบบนี้ไหมไม่เคยครับสปาเกตตี้เคยกินไหมเคยครับมะกรูดเคยกินไหมผมเกิดมาในผมเกิดมาที่ซานฟานนะอ๋อซานฟานริเวอร์ให้ผมกินมาตั้งแต่เกิดฮะเป็นยีราฟเหรอครับหน้าคุณก็เหมือนที่นั่นเหมือนกันของผมก็เกิดมาที่ไหนครับวันนี้อยู่โอไฮโอนะโอไหนโอไฮโอไฮโอไฮโอน่าได้โอเคเกิดชาญเหมือนกันเพิ่งให้ผมพูดก่อนอ่ะชันพุ่งจบขอชิมเพื่ออะไรเดี๋ยวทีมงานขึ้นกาตรงนี้เลยเป็นหน้าที่ของคุณแล้วครับว่าเมนูจานนี้รสชาติจะเป็นยังไงลองดูน้องแมนต้องกระต่อยดมก่อนอันนี้ต้องคลุกก่อนไหมครับคลุกก่อนไหมคลุกให้มันกรูดแบบไปคั่วๆคลุกก็ได้ไม่คลุกก็ได้คลุกให้เรียบร้อยละคลุกแบบนี้ไปเลยครับคุณผู้ชมแบบไทยๆนะไม่ต้องนัวให้เห็นไปเลยครับเอาโปะเหมือนเดิมเอาคลุกแล้วโปะเหมือนเดิมลองดูครับผมแต่กลิ่นมันหอมมากนะผมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าโอ้โหกลิ่นของความเป็นมะกรูดกับสปาเกตตี้เนี่ยมันนัวในกลิ่นที่ออกมาเลยใช่ครับถูกต้องแต่รสชาติเนี่ยเป็นยังไงเป็นไงบ้างครับน้องแมนหายใจด้วยครับหายใจด้วยขอลองไก่สักหนึ่งชิ้นเป็นไงเป็นยังไงรสชาติอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยเว้ยอร่อยซอสมะกรูดไม่เคยอร่อยมากพี่ลองชิมอ่ะ10คะแนนให้เชฟภูกี่คะแนนโอ้โหให้11เลยครับ11ครับผมครับอร่อยมากสุดยอดต้องขอบคุณมากหน่อยนะอันนี้ถือว่าเป็นการโอ้โหเบรนสูตรที่แบบแปลกมากนะเอาสปาเกตตี้มารวมกับซอสมะกรูดอ่ะใช่ซอสมะนาวนี่ยังผมเคยได้ยินซอสมะกรูดที่แทบจะ
การทำผิวมะกรูดมาทำเนี่ยมันยากมากนะเพราะว่ามันมีความขมเยอะมากแค่ทำน้ำปลาพริกกับไอ้มะกรูดเวลาตำเครื่องแกงแกงต้องไปต้มต้องไปเปื่อยแล้วมาตำในน้ำพริกโอ้ถือว่ายากมากครับและเมนูจานนี้อยากจะรู้อีกครับผมราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเชฟบูเราตั้งราคาไม่ได้เอาใจปื้นนะแต่ว่าเราตั้งราคาตามคุณภาพของอาหาร250บาทครับโหแต่ตอนนี้แมนต้องต่อยมาเป็น10เทปแล้วครับเขาบอกแล้วเขาขอมาเลยนะว่าอยากมารายการนี้ที่สำคัญเลยช่วงโมเดลครีนฟู้ดเนี่ยอยากมามากอยากลองอร่อยว่าตอนนี้กำลังเทรนด์หนักอยากจะได้เมนูไอเดียเมนูใหม่ๆเข้ามาทำเองหรือไม่ก็มากินฟรีที่นี่ออดหน่อยออดเชฟฟูหน่อยขอกินฟรีไหมขอโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมขอโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับเชฟฟูนั่นยายบ้านมาอยู่นี่เลยนี่เอาอย่างนี้เลยแมนมาตั้งเป็น10เทปแล้วนะ10เลยเอาอย่างนี้ก็เอาใจแมนหน่อยเนาะเทปก็เดี๋ยวควรน้อยหน้าคนอื่นปีนี้ปี2020ฟรีไปเลยครับ20ตันโอ้ย20ตันแล้ว 50% อีก20ตันไม่ธรรมดาเท่าไหร่ครับเหลือ125บาทเช่นเดิมครับเป๊ะเลยใต้โต๊ะมีเครื่องคิดเลขป่ะเนี่ยกติกาไงกติกาอยู่ไหนกติกาง่ายๆท่านผู้ชมดูรายการฟิตเนสโมเดลช่วงโมเดลคลีนฟู้ดของเราแคปเจอร์หน้าจอเชฟพูและก็อาหารมามาโชว์ที่ร้านอิกสเต็กเฮาส์หรืออิกคาเฟ่ต้องบอกอิกคาเฟ่เนี่ยตั้งอยู่หมู่บ้านเพอร์เฟกต์พาร์คบางบัวทองอิกสเต็กเฮาส์ตั้งอยู่ตลาดม้าไม้การ์เด้นนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมมาไม่ถูกหรือว่าอะไรยังไงโทรมา0802912977 063อะไรน้องปอนช่วยพี่จำหน่อยผมจำไม่ได้ครับผมจำไม่ได้0831408789โอ้โหเราอุตส่าห์หาตัวช่วยใช่ไหมจำไม่ได้ครับผมครับผมรู้อย่างเดียวเลยเซิร์ช Google เข้าไปแล้วก็พิมพ์อิกคาเฟ่เจอเลยเจอเลยสองสาขาใช่นั้นท่านผู้ชมง่ายๆเหมือนที่น้องปอนบอกเนี่ยอิกคาเฟ่ใน Google หรือว่าอิกสเต็กเฮาส์ก็จะมีเพนต้องเป็นที่เนาะมีเพียบมีทุกอย่างเลยครับเข้าไปใน Google อาจารย์กูจะบอกเราทั้งหมดบอกเราทุกสิ่งง่ายๆจะนำคุณมาสู่ดินแดนแห่งความสุขแห่งความอร่อยตามสโลแกนของพี่ปูที่ว่าอาหารจานนอกรสสัมผัสไทยโอเคตอนนี้เราทั้ง4คนต้องขอตัวไปชิมบ้างและพบกันใหม่ช่วงหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายลองดูเทนเนอร์เปิดไหนกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการฟิตเนสโมเดลแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องแมนต้องกระต่อยมากเลยนะฮะโอ้โหมาเป็นแขกรับเชิญรอบที่ร้อยแล้วก็ว่าได้นะแต่ถือได้ว่าวันนี้คือมีโปรแกรมการฝึกที่เปลี่ยนแปลงไปนะรอบนี้พิเศษกว่าลองดูว่าในปีนี้วางระยะไว้สัก 3-4 เดือนนะว่าน้องแมนกลับมาอีกครั้งนึงคุณจะเปลี่ยนแปลงไปไหมน้ำหนักจาก68เนี่ยจะขึ้นถึง75อย่างที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ได้หรือเปล่าโปรแกรมการฝึกแบบนี้ที่เอาเวทเทรนนิ่งมาผสมกับการเวิร์กเอาท์แบบบอดี้เวทแบบนี้นะรับรองว่าสามารถคาร์ดิโอแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อไปได้ด้วยเลยในตัวครับโอเคไหมโอเคเลยครับบอกความรู้สึกคุณผู้ชมหน่อยวันนี้โปรแกรมที่เปลี่ยนไปเริ่มสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกเลยสัปดาห์แรกการเวิร์กเอาท์แบบนี้นะครับแบบโหเป็นอะไรที่แบบแปลกไม่เคยทำมาก่อนแล้วแบบโหได้คาร์ดิโอแบบดีมากครับคือแบบตอนเล่นนี่แบบเหงื่อแบบท่วมเหมือนอาบน้ำอ่ะแต่ตอนนี้ผมอยากอาบน้ำมาก10กว่านาทีนี้เป็นไงกล้ามเนื้อโดนส่วนไหนบ้างที่เน้นๆเลยที่รู้สึกว่ามันโดนมากที่สุดขาครับขากับหลังโดนเยอะมากโดนเยอะมากใช่ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดของร่างกายนะใช่หลังกับขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิด2ส่วนนี้ได้เวิร์กเอาท์เต็มๆรับรองว่าคุณเผาผลาญกระจายใช่โอ้สุดๆนาทีหรือ15นาทีโอ้โหน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยนอนได้เลยสุดท้ายแล้วฝากผลงานละครคุณผู้ชมหน่อยครับก็ฝากผลงานละครเรื่องพรถเมรีด้วยนะครับตอนนี้นา12ตอนพรถเมรีพรถเมรีแล้วก็อีกไม่นานครับก็ผู้ชายตำรวจจอนเนี่ยครับทางช่อง7ของเราค่ายของดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นนั่นเองฝากติดตามผลงานละครของน้องแมนด้วยแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้พลาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นคือเชฟภูรัตน์อิคาเฟ่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับและอีกหนึ่งท่านก็คือน้ำดื่มจ้าทิงจ้ามีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับนี่สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับเบอร์ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วและที่สำคัญเลยรู้ไหมน้ำดื่มจ้าทิงจ้าของเรานะครับทุกหยดใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบ RO โซนและ UVและผู้สนับสนุนใจดีของเราอีกหนึ่งท่านฟิตเนสโมเดลไม่เคยเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไปก็ไม่มี ต้องขอบคุณไปด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่กำลังมองหาฟิตเนสที่จะออกกำลังกายลองโทรมาสอบถามดูเราไม่อยากจะพูดเยอะฟิตเนสของเรารับรองว่ามีให้เลือกหลากหลายโปรแกรมหลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งห้องคาร์ดิโอ
สนามฟุตบอลสนามฟุตบอลก็มีสระว่ายน้ำก็มีสนามแบดมินตันถึง13คอร์ตครับครับผมเปิดไว้รองรับทุกเพศทุกวัยด้วยครับผมแล้วปีใหม่นี้ยังจะมีอีกหลายๆคลาสเลยไม่ว่าจะเป็นคลาสซุมบ้าเดี๋ยวจะมีโยคะด้วยเพราะฉะนั้นลองมาดูครับลองมาสอบถามดูราคาไม่แพงเป็นกันเองและที่สำคัญคุณจะได้มิตรภาพดีๆกลับไปจากพวกเราฟิตเนสโมเดลนั่นเองนะครับใช่ครับสุดท้ายนี้ครับผมครับผมฝากรายการไว้ด้วยใครที่ไม่มีช่องทางใครที่เคยดูแล้วก็บอกเพื่อนๆต่อไปแล้วกันนะครับว่าให้มาดูเผื่อจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการที่จะเริ่มต้นในการที่จะดูแลสุขภาพแล้วหุ่นดีมันจะพลอยตามมาเองช่องไหนครับช่องจ้าจิจาครับ PSI 50เวลาดีทุกวันอังคารครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาตามสโลแกนต่อให้คุณอ้วนจนพุงเราก็จะยุ่งทำให้คุณดีดีดีสุดท้ายนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปเล่นต่อ